ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพริบตาที่หลงเฉินถูกเคลื่อนย้ายออกไปก็เห็นร่างของไปฟางและไปรุยปรากฏตัวขึ้นข้างกายของชายชราตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้พริบตานั้นหลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเพราะว่าสิ่งแรกที่เขารู้คือทั้งสองคนหักหลังเขาทว่าหลังจากนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเพราะว่าสองพี่น้องกำลังแสดงสีหน้าที่สวนกับสิ่งที่ควรจะเป็นออกมาแกนกลางของวังวนนี้มีพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่หากว่าถูกสูบเข้าไปก็จะถูกบดขยี้โดยทันทีหลงเฉินไม่คิดอะไรนอกเหนือจากการใช้ดาบฟาดฟันออกไปทำให้ม่านมิติระเบิดออกและหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายกลางคันทว่ายอดฝีมือคนอื่นๆที่ถูกสูบเข้าไปภายในวังวนนี้ต่างแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาพวกเขาพยายามจะส่งเสียงกรีดร้องแต่พบว่าร่างกายของพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้ร่างกายของพวกเขาถูกพลังลึกลับฉีกกระชาเป็นชิ้นๆโดยที่มันดูราวกับมีปากยักษ์กำลังกลืนกินร่างของพวกเขาไปทั้งหมดยอดฝีมือทั้งหมดที่อยู่ในชั้นกลางและล่างกว่าหลายล้านคนนอกเหนือจากหลงเฉินล้วนตกตายลงทั้งหมดทว่าจุดที่หลงเฉินอยู่ในตอนนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากแกนกลางวังวนนี้มากนักมันมีแรงดึงดูดอันทรงพลังที่กำลังสูบร่างของเขาเพื่อพยายามจะดึงเขาเข้าไปเจ้าทำอะไรกันไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วหรือว่าหากข้ายอมมอบสมบัติให้ก็จะปล่อยพี่ใหญ่หลงเฉินไปเหตุใดสำนักหลงเถิงของเจ้าถึงได้หลอกลวงผู้คนแบบนี้ไปฟังที่เห็นเช่นนั้นก็ส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังชายชราตบหน้าของไปฟางไปทำให้เขาหมดสติไปทันทีไปรุยส่งเสียงโห่ร้องออกมาขณะที่กอดร่างของพี่ชายเอาไว้แต่ก็ถูกชายชราเตะจนสลบไปเช่นเดียวกันนี่ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทุกสิ่งไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะอะไรไปฟางถึงได้มีท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไปที่แท้สมบัติของเขาก็ได้ถูกทางสำนักหลงเถิงหลอกเอาไปแล้วสำนักหลงเถิงพวกเจ้ามันรนหาที่ตายหลงเฉินกัดฟันเอาไว้แน่นเพราะว่าอีกฝ่ายจะใจร้ายเกินไปแล้วเขากำลังพยายามต่อต้านแรงดึงดูดที่กำลังพยายามสูบร่างของเขาพร้อมทั้งก้าวเดินออกไปเบื้องหน้าอย่างสุดความมอสามารถแข็งแกร่งไม่ธรรมดาขนาดว่าเป็นยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพแต่หากว่าถูกเนตรมารดูดกลืนเข้าไปก็ยังหมดสภาพเจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆน่าเสียดายที่เจ้าไม่น่าล่วงเกินสำนักของเราตายไปเสียเถอะนะหากว่าเกิดชาติหน้าก็รู้เอาไว้เสียด้วยว่าล่วงเกินใครได้หรือไม่ได้ชายชราเย้ยหยันออกมาเรือบินสาดแสงออกมาก่อนที่จะส่งคลื่นแสงนี้พุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยพลังที่ทำให้ม่านมิติสันสถานอย่างรุนแรงหลงเฉินส่งเสียงกูร้องด้วยความโกรธพร้อมทั้งใช้เบิกสวรรค์ออกมาต้านการโจมตีนี้เอาไว้ทำให้มันระเบิดออกแต่ทว่าเป็นเพราะแรงสะท้อนที่เขาต้องแบกรับมันทำให้เขาก้าวถอยกลับไปหลายก้าวจนท้ายที่สุดก็ยิ่งต้องแบกรับแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นร้ายไม่เบาหนีขนาดการโจมตีเช่นนั้นก็ยังสามารถป้องกันเอาไว้ได้ต่อให้เป็นข้าเองก็คงจะทำเช่นนั้นไม่ได้เหมือนกันเจ้ากลับสามารถทำมันได้แม้จะมีอายุน้อยเช่นนี้การตัดสินใจของข้ามันถูกต้องจริงๆที่ว่าต่อให้เผชิญหน้ากับข้าตรงๆก็ไม่มีทางที่เราจะเป็นคู่มือของเจ้าได้น่าเสียดายที่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีชายชราสายศีรษะของตัวเองพร้อมทั้งโบกมือออกไปทำให้เรือบินส่งการโจมตีสังหารอีกครั้งท้ายที่สุดร่างของหลงเฉินก็ถูกกระแทกถอยกลับไปโดยที่อวัยวะภายในปั่นป่วนไปหมดสิ่งที่น่าโมโหที่สุดคือการที่ทุกครั้งที่เขาก้าวถอยกลับไปก็จะทำให้แรงดึงดูดเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวก่อนหน้านี้ยังพยายามก้าวออกไปได้บ้างแต่ตอนนี้แค่จะยืนก็แทบจะทำไม่ได้แล้วพี่ใหญ่หลงเฉินพวกเราสองพี่น้องทำผิดต่อท่านหากว่าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้ทดแทนบุญคุณของท่านพวกมันหลอกเอาสมบัติของตระกูลไปของเราแต่ไม่ได้รู้วิธีการเปิดมันก็เปล่าประโยชน์ข้าจะถ่ายทอดวิธีการเปิดมันให้กับท่านจะต้องช่วยล้างแค้นให้พวกเราไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่ไปฟางได้อบน้องสาวของเขาเอาไว้โดยที่ร่างกายถูกเปลวเพลิงสีครามแผดเผาด้วยใบหน้าที่แน่วแน่อย่านะหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าตอนนี้ไปฟางกำลังจะหลอมละลายไปพร้อมกับน้องสาวของเขามันเป็นการจุดเปลวเพลิงวิญญาณที่ต่อให้เป็นเทพสวรรค์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้หยุดนะชายชราส่งเสียงออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมทั้งยื่นมือเข้าหาทั้งสองคนแต่ท้ายที่สุดร่างของพวกเขาก็แปรเปรย์ยนต์กลายเป็นเท่าธุลีก่อนที่จะมีข้อมูลหนึ่งปรากฏขึ้นในห้วงจิตของหลงเฉินมันเป็นการที่ไปฟังใช้ดวงวิญญาณของเขาและน้องสาวในการส่งข่าวให้กับหลงเฉินตอนนี้สองพี่น้องได้จากไปตลอดกาลแล้วเมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจเรื่องราวได้ทั้งหมดว่าระหว่างที่เรือบินกำลังเข็นฆ่าเหล่าอสูรมารก็เป็นตอนที่ชายชราแอบส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับไปฟางพร้อมบอกว่าหากว่าพวกเขาอยากจะฆ่าหลงเฉินจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายอย่างมาก
พวกเขาอยากจะได้สมบัติในมือของเขาฉะนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนที่สายสื่อหากว่าเป็นชีวิตของเขาเองก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรแต่ทว่าเมื่อคิดถึงเรื่องที่ตัวตนที่เป็นวีรบุรุษอย่างหลงเฉินต้องมาตายเพราะเขาก็ทำให้เขารู้สึกว่าต่อให้ตัวเองตายอีกเป็นหมื่นๆครั้งก็คงไม่พอฉะนั้นแล้วถึงได้ยอมตกลงมอบสมบัติให้กับชายชราไปและหวังเอาไว้ว่าจะให้อีกฝ่ายไว้ชีวิตของพวกเขาทว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลังจากที่มอบสมบัติให้แล้วจะเป็นตอนที่อีกฝ่ายคิดจะสังหารหลงเฉินตอนนั้นไปฟังรู้สึกผิดหวังเพราะเคยคิดว่าอย่างน้อยๆสำนักหลงเถิงก็คงจะทำตามคำมั่นสัญญาแต่ท้ายที่สุดเขากลับถูกหลอกเขารู้ดีว่าเมื่ออีกฝ่ายพบว่าไม่สามารถเปิดกล่องสมบัติได้ก็จะต้องทรมานพวกเขาสองพี่น้องเมื่อถึงตอนนั้นแล้วพวกเขาตายทั้งเป็นเสียยังจะดีกว่านี่ทำให้ไปฟังเลือกที่จะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับน้องสาวของตัวเองในโลกที่อบอุ่นนี้มันทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บของโลกใบนี้เช่นเดียวกันสำนักหลงเถิงไอ้พวกชาติชั่วหลงเฉินกูร้องคำรามอย่างดังราวกับเสียงของมันร้ายที่กระหายเลือดจิตสังหารของเขาพวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งตายไปซะชายชราเองก็เดือดดาลไม่ได้ต่างกันถึงได้ใช้ค่ายกลเพื่อส่งการโจมตีออกมาอย่างต่อเนื่องหลงเฉินพยายามรับการโจมตีนี้เอาไว้ทำให้ท้ายที่สุดเขาก็ถูกสูบเข้าไปภายในวังวนขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายแทนไปกันได้แล้วชายชราที่เห็นว่าหลงเฉินได้ถูกสูบหายไปแล้วก็สั่งการออกมาตัวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าไปฟางจะเล่นแง่ฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองคนได้ตกตายไปแล้วส่วนทางสมบัติก็ไม่สามารถเปิดมันได้จึงเก็บไว้คิดหาหนทางทีหลังเรือบินค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆขณะที่ภายในวังวนนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องหลงเฉินถูกสูบเข้าไปภายในวังวนนี้ตอนนี้เขากำลังโกรธจัดและขัดขืนอย่างสุดความสามารถแต่พลังของมันแข็งแกร่งเกินไปถึงได้ทำให้ร่างกายของเขาส่งเสียงปริแตกออกมามันเป็นวังวนที่ดูราวกับเป็นพลังจากโลกทั้งสองที่สามารถบดขยี้ได้ทุกสิ่งนี้ทำให้ร่างกายของเขาอาบไปด้วยเลือดอย่างรวดเร็วสำนักหลงเถิงรอให้ข้าออกไปได้ก่อนเถอะข้าจะฆ่าล้างพวกเจ้าให้สิ้นซากหลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องคำรามอย่างดังตอนนี้เองที่มีหนวดมากมายยื่นออกมาจากภายในวังวนนี้เมื่อมันเข้าใกล้ร่างของเขาก็มีเสียงที่ตกตะลึงส่งออกมาว่าตราประทับจักรพรรดิผีงั้นรึน่าเสียดายเนื้อชั้นดีจริงๆทำได้เพียงแค่มองแต่กินไม่ได้ระหว่างที่หลงเฉินกำลังคิดว่าตัวเองกำลังจะตายก็เป็นตอนที่มีพลังบางอย่างส่งร่างของเขากลับออกมาจากวังวนแห่งนี้เมื่อเขาถูกส่งกลับออกมาก็เห็นเพียงแค่กลุ่มก้อนแสงของเรือบินที่แล่นหายไปตัวเขาไม่คิดอะไรนอกเหนือจากการไล่ตามมันไปอย่างไม่รอช้ามารดามันเถิดข้าจะฆ่าเจ้าหลงเฉินกัดฟันเอาไว้โดยที่ภายในดวงตาอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวหลงเฉินไล่ตามอีกฝ่ายไปอย่างสุดความสามารถแต่เป็นเพราะว่าม่านมิติภายในสถานที่แห่งนี้มันปั่นป่วนถึงได้ทำให้ความเร็วของเขาถูกชะลอลงเห็นเพียงแค่ว่าเรือบินลำนั้นอยู่ห่างไกลมากขึ้นจนในที่สุดก็หายลับขอบฟ้าไปหลงเฉินทำได้เพียงแค่กัดฟันเอาไว้นอนพร้อมทั้งต่อยอัดผืนน้ำไปทำให้มีเสียงดังสนั่นวันไหวส่งออกมาเปลวเพลิงแห่งความเดือดดาลกำลังลุกโชนอยู่ภายในใจของเขาหากว่าเขาดูแลสองพี่น้องอย่างดีก็ไม่มีทางที่อีกฝ่ายต้องมาตายเช่นนี้มันเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อที่คิดว่าไม่มีใครรู้จักเขาถึงได้สามารถผ่อนคลายได้โดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความตำช้าที่สำนักหลงเถิงมีเขาสูดหายใจเข้าลึกเพราะจะโกรธไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรในตอนนี้เขามองกลับไปทางวังวนที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อสงบสติของตัวเองมันเป็นเพราะว่าเสียงก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เสียงจริงๆแต่เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของอีกฝ่ายหลังจากที่อีกฝ่ายพบว่าเขามีตราประทับจับกรีพอดีก็ล้มเลิกความตั้งใจที่จะดูดกลืนร่างของเขาแล้วยังส่งเขากลับออกมาอย่าบอกนะว่าทางสำนักหลงเถิงสังเวททุกคนที่อยู่ในชั้นกลางและล่างทั้งหมดหรือว่าเป็นเพราะมันเกรงกลัวหรืออาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับจักรพรรดิผีถึงได้ปล่อยข้าไปหลงเฉินถึงกับเหม่อลอยไปมันเป็นเพราะว่าภายในวังวนนี้มีตัวตนอันน่าสะพรึงกลัวอยู่เรียกได้ว่าหากว่าเทียบระดับพลังกับเขาแล้วตัวเขาก็เป็นเพียงแค่ฝุ่นผงที่ดูเล็กกระจิริดเท่านั้นตัวเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเนตรมารมาแล้วบ้างว่ากันว่ามันเป็นประตูไปสู่โลกมารที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวอย่างไรก็ตามเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเพียงตำนานเสียส่วนใหญ่ไม่มีใครเคยเห็นมันจริงๆและตำราเก่าแก่ของสำนักเองก็ไม่มีบันทึกอะไรเกี่ยวกับมันฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยสำนักหลงเถิงเมื่อคิดถึงเรื่องของคนใจแคบเหล่านั้นก็ทำให้ความโกรธที่เพิ่งบรรเทาของหลงเฉินพวยพุ่งออกมาอีกครั้ง
หลงเฉินรับปากเอาไว้แล้วว่าจะปกป้องสองพี่น้องคู่นั้นให้ปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเตือนทั้งสองคนว่าให้อย่าออกห่างจากเขาแต่เป็นเพราะว่าความประมาทของเขามันทำให้ทางสำนักหลักๆงอเถิงมีโอกาสก่อนหน้านี้เขาคิดว่าการที่อยู่ห่างไกลจากทวีปเทียนหลานมันทำให้สามารถอยู่อย่างสงบได้สักพักหนึ่งแต่ทว่าทุกที่มันกลับเต็มไปด้วยอสรพิษร้ายเมื่อไม่ระมัดระวังก็ถูกจับเอาไว้ทันใดนั้นเองที่ลมเย็นๆได้พัดผ่านเข้ามาราวกับเสียงสะอื้นที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆมันเป็นเสียงที่ดูราวกับเสียงอดครวญของเหล่าวิญญาณร้ายที่ทำให้ผู้คนรู้สึกขนหัวลุกสภาวะพลังของเรือผียมโลกหลงเฉินได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งแยกแยะเส้นทางก่อนที่จะมุ่งหน้าออกไปทางแหล่งเสียงเหล่านั้นหลังจากนั้นครึ่งเดือนเรือบินของสำนักหลงเถิงก็ได้ไปถึงฝั่งอย่างช้าๆซึ่งมันเป็นท่าเรือที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายมันเป็นท่าเรือที่กินพื้นที่หลายล้านลี้และเป็นของสำนักหลงเถิงกันทั้งหมดที่นี่เป็นอาณาเขตของสวรรค์เพลิงม่วงท้องฟ้าสีครามและพลังประนอมตะอันเข้มข้นที่เหมาะแก่การฝึกยุทธของทุกสิ่งมีชีวิตสวรรค์เพลิงม่วงนั้นเป็นสถานที่ซึ่งยอดฝีมือทั้งหลายต่างเฝ้าฝันมันเป็นเพียงสวรรค์เดียวที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์หลังจากจบสงครามบรรพกาลเหนือท่าเรือนี้เต็มไปด้วยเรือมากมายกว่าหลายหมื่นลำกำลังพุ่งผ่านไปมาอย่างวุ่นวายมีทั้งเรือบินของพ่อค้าเรือของนักล่าและที่นี่เป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้สำนักหลงเถิงที่ตั้งอยู่ภายในสวรรค์เพลิงม่วงเรียกได้ว่าคุมกิจการขนส่งเอาไว้เกือบทั้งหมดเรือบินที่หลงเฉินโดยสารในช่วงก่อนหน้านี้ค่อยๆเทียบท่าอย่างช้าๆแต่กลับไม่มีใครก้าวเดินออกมามันเป็นความเงียบสงบราวกับป่าช้าหลังจากนั้นก็เห็นเพียงแค่ว่ามียอดฝีมือที่สวมชุดของสำนักหลงเถิงก้าวเดินออกมาโดยถือกล่องกล่องหนึ่งเอาไว้ยินดีต้อนรับท่านฉีหงไม่ใช่ว่านำเอาคนเหล่านั้นไปสังไว้หมดแล้วงั้นหรือยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกที่ส่งข้อความทางจิตวิญญาณได้ผงะไปเพื่อเห็นกล่องนี้ที่แท้เจ้าของเรือที่เป็นชายชราก็มีนามว่าฉีหงเขาได้ตอบกลับไปว่าคนเหล่านั้นมีศักยภาพที่พอใช้ฉะนั้นการที่เอาไปสังเวยให้กับเนตรมันมันน่าเสียดายเกินไปค่าตีตราธาตุพวกมันแล้วส่งไปยังเหมืองขุดบรรพการแทนแล้วแล้วเหตุใดท่านถึงได้มีสีหน้าที่น่าเกลียดขนาดนั้นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกแสดงสีหน้าที่แปลกๆออกมาอย่าไปพูดถึงมันเลยครั้งนี้ข้าเกือบจะทำเสียเรื่องเข้าเสียแล้วข้าต้องสั่งไว้คนของเราไปสองคนเพื่อทำให้อีกฝ่ายใจเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ล่อมันส่งเข้าไปภายในเนตรมันเพื่อฆ่ามันชีหงกัดฟันพูดออกมาบ้าหน่าในหมู่ขอบเขตเจ้าโลกทั้ง9ระดับก็มีเพียงระดับแรกเท่านั้นที่สามารถก้าวข้ามกำแพงสวรรค์โดยที่ไม่สูญเสียย่ออะไรอย่าบอกนะว่ามีถึง3คนแต่ไม่สามารถเอาชนะมันได้ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนนั้นแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเอาเธออย่าไปพูดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเลยท่านอวิชูอยู่หรือไม่ข้ามีเรื่องสำคัญต้องรายงานชีหงพูดออกมาชีหงไอ้ชาติชั่วท่านใดนั้นเองที่มีเสียงดังกึกก้องออกมาพร้อมๆกับจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำให้ทั้งฟ้าดินแห่งนี้สายไปมามันดูราวกับเสียงกู่ร้องคำรามของเทพสวรรค์อย่างไรอย่างนั้นพริบตานี้เองที่เมืองทั้งเมืองได้ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดสภาวะพลังมรณะได้ปกคลุมทั้งม่านสวรรค์เอาไว้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแต่ชีหงกลับรู้สึกขนหัวลุกไปหมดเพราะว่าเขาจดจำได้ดีว่ามันเป็นเสียงของหลงเฉินพวกเขาต่างพากันหันมองออกไปพร้อมทั้งเห็นเพียงแค่ว่าตอนนี้มีเรือสีดำทมิฬที่อยู่ห่างไกลออกไปเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยนสีไปทั้งฟ้าดินแห่งนี้ต่างปกคลุมไปด้วยสภาวะพลังมรณะนี่คือท่าเรือของทางสำนักหลงเถิงแต่ผู้คนกว่า9ส่วนที่อยู่ที่นี่เป็นคนของคุมพลังอื่นกันทั้งหมดพวกเขาเช่าท่าเรือแห่งนี้เพื่อเทียบท่าเท่านั้นทุกๆปีก็จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินจำนวนหนึ่งและเรือของทางสำนักหลงเถิงก็มีอยู่น้อยมากพวกเขารับหน้าที่ในการจัดการบริหารเท่านั้นภายในท่าเรือยอดฝีมือส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่วุ่นอยู่กับงานของพวกเขาแต่ทันใดนั้นเองที่ฟ้าดินได้เปลี่ยนสีไปอย่างฉับพลันถึงได้ทำให้พวกเขาหวั่นหวั่นพร้อมทั้งมองไปยังทิศทางที่สภาวะพลังนี้ส่งออกมาเรือผียมโลกเมื่อได้เห็นสภาวะพลังที่เน่าเปื่อยและกลิ่นอายของความตายสีดำทมิฬที่ไหลทะลักออกมาก็ทำให้ดูราวกับว่ามันเป็นเรือของเหล่าวิญญาณที่แล่นออกมาจากยมโลกทว่าที่หัวเรือลำนี้มีร่างหนึ่งในชุดสีดำและดวงตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อผนวกเข้ากับสภาวะพลังสีดำที่ปลดปล่อยออกมาก็ทำให้ดูราวกับเป็นเทพมารที่ต้องการจะฆ่าชีวิตถึงได้ทำให้ทุกคนหวาดกลัวเป็นมันรีบเปิดใช้มหาค่ายกลเร็วชีหงหวาดกลัวถึงขนาดที่พูดติดขัดออกมาเขาเป็นใครกันยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนนั้นถามออกมาด้วยความตกตะลึง
มันเป็นคนที่ข้าพูดถึงยังไงเล่าไม่ใช่ว่าท่านบอกว่ามันตายไปแล้วหรอกหรือข้าจะไปรู้ได้อย่างไรกันข้าส่งมันเข้าไปภายในเนตรมันแล้วใครจะไปรู้กันล่ะว่ามันกลับออกมาได้อย่างไรชีหงรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเพราะว่าตอนนี้หลงเฉินมาทวงแค้นแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่แล้วเหตุใดเขาถึงได้สามารถควบคุมเรือผียมโลกได้กันเจ้าไปสร้างปัญหาอะไรเอาไว้กันแน่ยอดฝีมือคนนั้นรู้สึกกระสับกระส่ายถึงได้พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้สุภาพอีกต่อไปมันเป็นเพราะว่าเรือผียมโลกนั้นเป็นตัวแทนของหายหน้าต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกก็ยังหวั่นเกรงแต่ตอนนี้คนคนหนึ่งกลับสามารถควบคุมมันได้นี่มันอยู่เหนือหลักความเข้าใจของเขาไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็จงใส่หัวออกไปจากที่นี่สปู่หลงซานกำลังจะฆ่าล้างเมืองนี้หลงเฉินกูร้องคำรามอย่างดังเพราะเขาสามารถมองเห็นร่างของชีหงได้จากสถานที่ห่างไกลออกไปเมื่อคิดถึงเรื่องที่สองพี่น้องต้องมาตกตายลงอย่างน่าอนาถก็ทำให้ดวงตาของเขามีไฟลุกโชนขึ้นมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ